นะครับถ้าเขายังยืนยันจะแจกอีกประเด็นคือเขาจะเอาเงินมาจากไหนนอกจากไปทำการกู้ซึ่งมันผิดต่อรัฐธรรมนูญฮะเพราะการจะกู้เงินนะฮะและการจะเอาเงินมาแจกรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ระบุไว้ชัดเจนฮะจะกระทำได้ต่อเมื่อประเทศเผชิญกับสภาวะวิกฤตอย่างเช่นโควิด-19เท่านั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการแจกเงินรอบ2นะฮะปรากฏว่ารอบนี้จุลพันธ์ก็ออกมาเคลื่อนไหวว่าจะมีการแจกเงินรอบ2แต่คราวนี้จะเป็นเงินดิจิทัลนี้เนี่ยเราเดินหน้ามาจนถึงจุดที่เราสามารถยืนยันได้ว่าระบบเราสามารถเสร็จได้ทันในเรื่องของตัวเงินเองเราสามารถมีเพียงพอในการที่จะดำเนินโครงการซึ่งมีขนาดโครงการถึง50ล้านคนหรือ500ล้านบาทได้ทันในกรอบเวลาแน่นอนนะครับมีการอภิปรายในเรื่องของกลไกด้านงบประมาณต่างๆซึ่งเป็นไปตามพรบวินัยทางการเงินการคลังแล้วก็พรบวิธีการงบประมาณนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านสมาชิกได้ชี้แจงแทนทางรัฐบาลนะครับท่านออกมาพูดทั้งหมดเนี่ยท่านก็บอกว่ามีความสุ่มเสี่ยงจะขัดต่อกฎหมายหรืออะไรก็ตามเนี่ยคำว่าสุ่มเสี่ยงก็ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าท่านก็รู้ว่ามันไม่ได้ผิดนะครับมันเป็นไปตามกรอบตัวเลขที่ท่านยกมาทั้งหมดเนี่ยท่านก็ชี้แจงแทนผมแล้วว่าทั้งหมดอยู่ในกรอบวินัยทางการเงินการคลังแล้วก็อยู่เป็นไปตามกระบวนการวิธีการงบประมาณทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียนต่อท่านสมาชิกทุกท่านว่ากระบวนการที่ทำเนี่ยนะครับมันไม่ใช่รัฐบาลหรือครม.นั่งคิดกัน3คน5คนมันไม่ใช่นะครับมันผ่านกระบวนการพิจารณาจากส่วนงานราชการจำนวนมากความเห็นที่จะต้องเข้าสู่ครม.หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดต่างๆทุกคนพิจารณากันอย่างละเอียดรอบคอบประกอบเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยยืนยันว่าทั้งหมดมันเป็นไปตามกรอบของกฎหมายเราถึงได้เดินมาทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันกับท่านสมาชิกผ่านไปยังท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกทุกท่านว่ากระบวนการที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามกรอบของกฎหมายสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะคงจะมีท่านรัฐมนตรีท่านอื่นขึ้นมาช่วยอธิบายความเห็นของแล้วก็มติของคณะกรรมการปปชที่จะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีแต่วันนี้ยังไม่ใช่เรื่องไทม์ไลน์ก็ต้องย้อนกลับไปดูโครงการก่อนและโครงการเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนอะไรบ้างที่จะให้ข้อเสนอสมบูรณ์มันมีการดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างวันนี้ก็ทราบข่าวแต่ว่ากำลังจะเตรียมเสนอกฎหมายและกฤษฎีกาก็ให้ความเห็นซึ่งก็ยังไม่ได้เสนอเลยว่าตกลงจะเสนอออกไปกฎหมายไหมเข้าสภาไหมนะครับและนี้จะให้ปปช.เสนอข้อพิจารณาในเรื่องอะไรและขั้นตอนการดำเนินการโครงการจะทำอย่างไรถ้าได้เงินมาแล้วจะใช้วิธีการไหนจะแจกให้กับใครแจกเม็ดเงินเท่าไหร่กระบวนการคืออะไรและท่านเป็นผู้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะท่านจะสามารถให้ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ได้ไหมที่ผ่านมารัฐบาลก็มีการแจกเงินดิจิตอลไปแล้วนะครับ1รอบแต่ปรากฏว่าเงินดิจิตอลดังกล่าวไม่ได้เป็นเงินดิจิตอลกลับกลายเป็นเงินแจกตรงอ้างว่าให้กลุ่มเปราะบางคือพวกที่มีบัตรคนจนปรากฏว่ารอบแรกแจกไปคนที่ไม่มีแอปพลิเคชันก็ไม่ได้เงินคราวนี้เขาก็จะแจกรอบ2นะเพื่อที่จะอะไรคนที่ตกค้างไม่มีแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะไปรับได้หลังจากนั้นนะฮะเขาก็เตรียมนะฮะที่จะแจกเงินอีกรอบจะเป็นเงินดิจิตอลเลยฮะไม่ใช่เป็นเงินสดแบบนี้อีกต่อไปนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าเขาจะเร่งทำให้เร็วที่สุดฮะภายในปี2567ผมเรียนหุ้นส่วนก่อนนะฮะย้ำอีกครั้งนะการแจกเงินเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายพระบัญญัติวินัยการเงินการคลังรัฐธรรมนูญก็ผิดนะฮะซึ่งไม่ต้องอธิบายผิดแน่นอนนะครับการแจกเงินลักษณะเช่นนี้เนี่ยตามหลักของกฎหมายแล้วคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ออกหนังสือเตือนได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและเคยแถลงไปแล้วว่าการกระทำดังกล่าวนะครับเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดสุ่มเสี่ยงในการกระทำความผิดไปแล้วนะจำได้ไหมฮะนั่นก็คงเป็นคำตอบว่าเมื่อมันผิด
ยังกระทำผิดอีกนะก็ช่วยไม่ได้ซึ่งตอนนี้รัฐบาลจะแจกเงินอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเงินดิจิตอลก็จะเดินโดนอีกข้อหาหนึ่งนะครับก็คือว่าพระราชบัญญัติเงินตรารวมเป็น3เด้งแต่กระทำผิด2หนนะแจกรอบแรกไปแล้วเป็นเงินสดก็ผิด1เด้งนะก็เรียกว่า1กรรมตามกฎหมายนะรอบ2จะแจกอีกเพราะว่าบางคนไม่มีแอปพลิเคชันแจกรอบ2นะก็โดนไปอีก1กรรมพอมาแจกเป็นเงินดิจิตอลก็อีก1กรรมตามหลักของกฎหมายลักษณะเช่นนี้ถ้ามีการกระทำความผิดต้องฟ้องร้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนะครับซึ่งคดีนี้มันจะเกี่ยวข้องทั้งทางเพ่งเกี่ยวข้องทั้งทางอาญาไม่ต่างอะไรจากคดีจำนำข้าวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเขายังยืนยันจะแจกอีกประเด็นคือเขาจะเอาเงินมาจากไหนนอกจากไปทำการกู้ซึ่งมันผิดต่อรัฐธรรมนูญฮะเพราะการจะกู้เงินนะฮะและการจะเอาเงินมาแจกรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ระบุไว้ชัดเจนฮะจะกระทำได้ต่อเมื่อประเทศเผชิญกับสภาวะวิกฤตอย่างเช่นโควิด-19 เท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรเดาะกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยังสง่างามลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรเดาะกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพร
มหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์